รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสอันนี้เป็นแบบจีนๆเลยใช่ไหมฮะมีกลิ่นอายใช่คำว่ามีกลิ่นอายแล้วกันนะไม่ได้แบบจีนคือกลิ่นแบบไม่กล้าเปิดเผยแล้วฮะกลิ่นอายหรือยังไงฮะตัวหนีบเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับเดือนนี้พิเศษนิดนึงกับเต็มปากเต็มคำครับเพราะว่าเราสองคนจะได้เฉิดฉายในครัวเราจะเป็นพี่อ้อยพี่ชอดแห่งวงการอาหารนะครับปัญหาคาครัวนะฮะจะหมดไปซื้อสิ่งนี้มาไม่รู้จะทำอะไรมีสิ่งนี้มีคนเอามาให้เอ้ยทำเมนูอะไรดีจะไม่กินก็ไม่ได้ซื้อทำไมถ้าไม่กินนั่นคือสิ่งที่ต้องทำมันอยู่ในตู้ไงไม่รู้จะเอาไปทำเมนูอะไรอ่ะวันนี้อะไรปัญหาคาครัวของคุณผมก็ช็อกอยู่นะคือจริงๆเราต้องไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าด้วยความที่เราจะต้องเป็นที่ปรึกษาปัญหาคาครัวนะฮะเราเลยต้องแอบรู้มาบ้างว่าสิ่งนี้คืออะไรสารภาพเลยนะเป็นสิ่งที่เราสองคนไม่กินคือป้าชอบกินมากผมไม่เข้าใจว่าคนรุ่นนี้แล้วกันผมใช้คำว่ารุ่นนี้ที่ชอบอ่ะเขาจะแบบไงเออเขาเอาไปตุ๋นเอาไปต้มบางทีเขาตุ๋นเก็บน้ำแยกแล้วเอาไปผัดต่อใช่แล้วทั้งจานไม่มีเนื้อเลยมีแต่ส่วนเนี้ยแล้วเขาก็กินเอ้ยอร่อยผมว่ามาจากฟันคือฟันเขาอาจจะเคี้ยวเหนียวไม่ได้เขาเลยเลือกแบบนี้อันนี้ก็เหนียวไหมเออไม่เข้าใจเหมือนกันความชอบส่วนบุคคลแล้วกันเขาบอกว่ากินเสร็จแล้วหน้าเด้งเขามีคอลลาเจนธรรมชาติอยู่เยอะที่มาที่ไปวัตถุดิบของเราวันนี้คือฮึบถ้าเห็นดิบๆอย่างนี้ผมก็ยังดูไม่ออกนะเราจะคุ้นชินกับการที่แบบเห็นเขาสุกแล้วอยู่ในหม้อต้มหม้ออะไรอย่างนี้นะซึ่งปกติแล้วเวลาทานนะเราไม่สามารถทานแบบนี้ได้เลยมันคงไม่มีใครกินดิบๆอย่างนี้มาหรือว่ามันก็ต้องเอาไปตุ๋นเนาะใช้ไฟอ่อนๆตุ๋นไปจนกระทั่งเขานุ่มแล้วก็จะใสแบบใสขึ้นมามันก็จะเหมือนเยลลี่แข็งๆอ่ะคนที่ชอบก็คือชอบไปเลยคือส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมีติดมากับพวกส่วนที่เป็นเนื้อมีผังผืดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่เจ้บอกเขาจะนิยมเอาไปทำให้มันเปื่อยมันนุ่มก่อนอ่ะคือดีจะทำอะไรถ้าถามผมนะผมบอกเลยว่าเป็นเมนูคลาสสิกแบบไทยๆเลยที่อย่าทำหน้าสงสัยขนาดนั้นสิครับไทยๆต้มยำ ต้มยำเป็นแก้วต้มแซ่บเป็นแก้วคือโอเคโหดตึ๊ดอย่างแก้วตาใครที่ไหนเขาจะเอามัสมั่นมาทำกับเอ็นแก้วคุณเคยกินมัสมั่นเนื้อสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าเคยกินมัสมั่นเนื้อเหมือนวันนี้อาจารย์ลืมซื้อเนื้อมาแต่ซื้อเอ็นแก้วมาผมจะทำแบบนั้นเลยเด๊ะๆเป๊ะๆเลยอ่ะของเราก็ไม่แพ้กันเพราะเราจะทำเป็นบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วคุณเคยกินเอ็นแก้วตุ๋นสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์เปล่านี่คุณอ้างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยเหรอครับนี่จะเป็นเอ็นแก้วตุ๋นสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบเด๊ะๆแล้วก็เป๊ะๆแล้วก็เอามากินกับบะหมี่อบหม้อดินสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป๊ะๆเดี๋ยวไปดูของเขาก่อนดีกว่าว่าจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับค่ะคิดถึงตอนเป็นอีสุอีสายตอนเด็กๆกลิ่นนี้น้ำเขียวๆไม่ใช่หรอกลิ่นนี้แหละรากผักชีWelcome to Bangkok Pub. เนื้อที่ทำจากพืชมีจริงเหรอ We have V2. 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 V2 คืออะไรอ่ะ It's version 2. Instead of giving a lot of plants to animals to convert into meat,Then the factory converts the plant into protein, and there it is for you for the consumer. Ah, คือใช้พืชทั้งหมดเลยทำเป็นลักษณะเหมือนเนื้อสัตว์ It looks the same. It tastes the same. รสชาติเหมือนหน้าเหมือน Feels the same. ความรู้สึกก็ต้องเหมือนด้วย Yeah. จริงเหรอ It's very good for the planet. Is it good for health? It's very good for health. คุณมีขายเลยเหรอ Yeah, absolutely. Oh, which brand? V2.คุณบ๊อบ your V2 product come into a meat minced meat or a burger at the moment it's available in minced beef
or mince, V2 mince and burger patties. Oh. Two products. แล้ววันนี้ล่ะ today คุณบ๊อบ which one that you choose to introduce to me burger หรือ mince beef Well, your daughter wants to try the burger we would like to introduce her to cook with V2 ไหม absolutely very healthy for her give her all the vitamins and nutrients she needs from a very very healthy product ดีต่อสุขภาพแต่ว่าคุณบ๊อบต้องบอกเขานะ I will I hope she believes Wow vegetable ไม่ใช่เนื้อวัวนะลูก plant based ใช่ไหม What is the ingredients main ingredient The main ingredient here is soya ถั่วเหลืองนะลูก coconut oil อ๋อมีน้ำมันมะพร้าว and has for coloring some beetroot but there are other things but the real thing is it's so healthy for you and it tastes so good ได้ยินไหมลูกเพื่อสุขภาพ Close your eyes and eat and you won't know the difference. Okay. Are we helpful today? Yeah, okay. It's good experience for you. Okay, so. หอมมากเลยน้ำมันมะกอก What is the name? Cobram. 320บาทเท่านั้นคุณผู้ชมน้ำมันมะกอก Extra Virgin Cobram จากประเทศออสเตรเลียนะคุณผู้ชมBread finished already. Yeah, this is the fun. And then next is V2. Bob, you check. Is this okay already or not? Looking good. Looking good. มากเลย look like exactly like beef นะ you eat okay okay oh, cheers to คุณบ๊อบนะอร่อยไหมมันอร่อยแล้วก็ถ้าไม่บอกเป็น plant based ก็ไม่รู้เลยเพราะว่ามันคือเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆแล้วก็คนที่ไม่เคยลองทานเนื้อ plant based เลยน่าจะรู้สึกว่าอุ๊ยน่าสนใจเป็นหนึ่งในการเปิดใจในการกินอาหาร plant based ครั้งแรกๆคุณบ๊อบบอกแล้วนะว่ามันดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากทำเบอร์เกอร์รับประทานเองง่ายๆถ้าคุณจะได้รับประทานเบอร์เกอร์จากผลิตภัณฑ์ V2 ที่มีรสชาติและความรู้สึกเหมือนรับประทานจากเนื้อจริงๆคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์จากพืช 100% วันนี้1แพ็คทั้งหมด4ชิ้นคุณผู้ชมราคาเพียงแค่290บาท290บาทจะแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น6ชิ้นส่งถึงบ้านคุณติดต่อมาได้เลยนะครับที่ LINE นะครับ @bangkokbob และที่ Facebook @bangkokbob นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบ๊อบนะ Thank you so much to teach me and let me know about this V2 นะขอบคุณคุณบ๊อบนะครับ Thank you See you คุณบ๊อบ But this one for sample นะ Okay Okay เป็นตัวอย่างแล้วกันเราได้ไปแล้ว6ชิ้นลูกกลับทะลุเร็วๆ Please enjoy Thank you very much Thank youช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่โรสอดไส้ชีสใส่อกไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันวางอกไก่ที่ได้บนภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสแผ่นจากนั้นม้วนไก่ให้เป็นแท่งนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำไก่ที่แช่เย็นลงคลุกให้ทั่วนำขึ้นจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งไก่สุกตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่โรสอดไส้ชีสสนับสนุนโดยโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิง
วยความที่เอ็นแก้วของเราเนี่ยนะคะจะต้องตุ๋นแล้วก็ใช้เวลาในการตุ๋นนานระดับหนึ่งเวลาตุ๋นเนี่ยเราจะใส่ลงไปทั้งเส้นเราจะไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ๆก่อนแล้วก็ค่อยตุ๋นมันหายหมดใช่ไหมฮะเออมันจะหายไปเลยในน้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดคุณอยากเก็บเนื้อเอ็นเอาไว้ให้ได้เคี้ยวเนี่ยก็แนะนำให้ตุ๋นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยแล้วค่อยมาหั่นตอนเสิร์ฟหั่นตอนเปื่อยแล้วจะกินค่อยหั่นมันก็จะไม่หายลงไปเราก็ต้องต้มน้ำก่อนนะคะด้วยความที่เราจะตุ๋นเขาใส่น้ำลงไปอันนี้เป็นแบบจีนๆเลยใช่ไหมฮะมีกลิ่นอายใช่ค่ะมันมีกลิ่นอายแล้วกันนะไม่ได้แบบจีนคือกลิ่นแบบไม่กล้าเปิดเผยแล้วฮะกลิ่นอายหรือยังไงฮะตัวหนีบเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยคือผมส่งไปคุณก็ไม่กลับมาใช่แอบๆไอๆโอเคน้ำร้อนเสร็จแล้วใส่ทุกอย่างลงไปตุ๋นไฟกลางจนกระทั่งเปื่อยเห็ดหอมเนี่ยอะเวลาซื้อเห็ดหอมมาถ้าเห็ดหอมสดกับเห็ดหอมแห้งเนี่ยเห็ดหอมสดกลิ่นจะไม่ดีเท่าเห็ดหอมแห้งใส่เห็ดหอมลงไปใส่รากผักชีรากผักชีนะคะบุกตัวรากแบบนี้ตัวน้ำจะได้ออกมามีกลิ่นหอมๆล้างให้สะอาดจากนั้นใส่พริกไทยดำลงไปคิดถึงตอนเป็นอีสุอีใสตอนเด็กๆกลิ่นนี้น้ำเขียวๆไม่ใช่หรอกลิ่นนี้แหละรากผักชีอะหรออืม น้ำเริ่มร้อนเสร็จแล้วเราใส่อบเชยนะคะลงไปเป็นแห้งๆไม่ได้หรอก็ได้แล้วก็โปรยกากคุณจะได้กลิ่นหอมๆของเครื่องสมุนไพรใส่เอ็นแก้วของเราลงไปจากนั้นจากสีแบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีใสๆเคี่ยวใช้ไฟกลางค่ะจนกระทั่งเขาสุกประมาณโอ้โหมีชั่วโมงนึงมีชั่วโมงนึงต่ำๆนะฮะอ่ะโอเคครับหอมมากไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับดูมันกลายเป็นของน่ากินไปเลยนะฮะจากนั้นแล้วจากที่ได้ที่แบบนี้แล้วเนี่ยนะเราอร่อยเลยอ่ะเราจะเขามาหั่นเป็นชิ้นโตๆแล้วก็เอามาใส่ในบะหมี่อบหม้อดินของเราโอ้มาหลังจากที่เอ็นแก้วของเราได้ที่แล้วเราจะมาทำบะหมี่อบหม้อดินแบบง่ายๆกันง่ายๆเลยนะครับง่ายมากๆง่ายมากๆง่ายมากๆจริงๆเวลาคุณทำอบหม้อดินคุณเคยเจอปัญหาคุณขายตรงไหมเนี่ยคุณพูดด้วยประโยคนี้เนี่ยของติดภาชนะเราไหมง่ายๆเลยนะคะคุณใช้มันหมูใส่ลงไปข้างล่างเพียงเท่านี้ถ้าคุณไม่มีมันหมูเบคอนผมว่าเบคอนดีกว่านะครับคุณยิ่งศักดิ์บอกมาให้ใช้มันก็หาง่ายจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาบะหมี่ของเราที่ลวกแล้วเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็มีอันนี้เป็นซอสปรุงรสอบหม้อดินครับถ้าไม่มีคุณก็ปรุงรสเองก็ได้พวกน้ำมันหอยน้ำมันงาอะไรใส่ลงไปนี่แล้วแต่ความชอบเลยนอกเหนือจากจะมีอบหม้อดินแล้วเราจะใส่น้ำที่เราตุ๋นเอ็นแก้วของเราลงไปหน่อยนึงค่ะก็คือบะหมี่น้ำนั่นแหละนะคุณก็เป็นแหมฟอร์มเยอะบะหมี่เนื้อตุ๋นนะตั้งชื่อให้เราใส่ลงไปเนี่ยจะทำให้ตัวซอสอบหม้อดินของเรากระจายตัวทั่วแล้วก็ทำให้บะหมี่ของเราฉ่ำหน่อยเวลาอบหม้อดินเสร็จแล้วเขาก็จะไม่แห้งจนเกินไปโอเคเราเร่งไฟแล้วนะคะเพราะว่าเราทำบะหมี่เสร็จแล้วเราจะใส่รากผักชีลงไปวางใส่กระเทียมลงไปทีเด็ดเลยฮะนี้แล้วก็ใส่ขิงลงไปค่ะเนี่ยเวลาขิงอ่ะโดนความร้อนแบบก้นหม้อแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมหอมเนี่ยจะบอกว่ามันดีมากเลยอ่ะคือเป็นอัมมัสของอบหม้อดินสำหรับเรานะแล้วปิดฝาก่อนให้เขาแบบระอุแบบปุ๊ปะปุ๊ปะระหว่างที่เรารอเราก็จะมาเอาเอ็นแก้วของเราเนี่ยนะคะหั่นเป็นชิ้นโตๆเพื่อที่จะใส่ลงไปโอ้โหนุ่มมากนุ่มมากดูสิโอเคเราจะหั่นชิ้นโตหน่อยแบบนี้เลยโอ้เล็กแล้วเนี่ยกินไม่มันเลยจริงเหรอจริงเขาต้องแบบดูดๆปุ๊บ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 แล้วไปเคี้ยวในปากจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาพริกไทยดำของเราโรยไปหน่อยข้างหน้าข้างล่างเวลาพริกไทยดำโดนแบบความร้อนแบบนี้กลิ่นเขาจะหอมยิ่งขึ้นใส่บะหมี่เลยค่ะโอ้โหใส่เอ็นแก้วของเราลงไปโอ้ดูเป็นเมนูง่ายๆนะโอ้แต่หน้าตาดูน่ากินนะด้วยความที่ทุกอย่างเขาสุกมาหมดแล้วคุณผู้ชมเราใช้ไฟแรงๆเร่งให้แบบขอบหม้อของเราเนี่ยไหม้ๆนิดนึงเราจะวางเห็ดหอมลงไปแล้วก็แกล้งทำเหมือนอุ๊ยมีสมุนไพรของเราตกลงไปหน่อยนึงให้เขาเห็นว่าโอ้เราตุ๋นนะท็อปน้ำสักครึ่งใช่เนี่ยวางไปหน่อยครึ่งกระบวย
ให้เขาเห็นว่าอุ๊ยเขาตุ๋นเครื่องยาจีนเวลาเห็นอย่างนี้เสร็จผมรู้สึกแบบพรีเมียมขึ้นมาทันทีไม่คิดไปเองแล้วใส่น้ำกันส่วนใหญ่คนกินก็จะไม่เห็นแล้วก็เอ้ยอะไรแข็งๆวะจัดจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะโรยพริกไทยดำของเราที่บุกข้างบนด้วยให้มันเผ็ดร้อนรุ่มเดี๋ยวพอเขาแบบเดือดแบบปุ๊ดแล้วเราก็จะจบละแค่ใส่แบบพริกชี้ฟ้ากับผักชีลงไปตุ้มๆแค่นั้นก็อุ๊ยอร่อยเหลือเกินชื่อเมนูอะไรนะฮะชื่อเมนูว่าบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วแต่เขาพรีเมียมมากๆบอกเลยว่าใช้เวลานานครับเมนูนี้ทำยากนะครับก็ตามเยาวราชก็จะมีขายประมาณนี้นะฮะก็บอกเขาเป็นบะหมี่อบหม้อดินหม้อ300ของคุณกี่ร้อยอ่ะหม้อ300ไงกินเยอะอ๋อน่ากินมากเนี่ยคุณดูข้างล่างนะไม่แล้วนะครับเห็นมากเลยว่ามันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขนาดไหนอ่ะพริกชี้ฟ้านะฮะแล้วก็ผักชีค่ะหอมๆใส่ลงไปเยอะๆเลยโอ้โหบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วเรียบร้อยแล้วแต่จะอร่อยยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเราเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแซ่บสูตรจิ๊จ๊ะคือมัสมั่นเนี่ยต้องมีหวานมีเปรี้ยวอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวมาวัดตัดสินกันตอนสุดท้ายอบเชยอันนี้เขาเรียกว่าวางไว้ให้ทักผัดมัสมั่นเอ็นแก้วครับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่คลาสสิกมากๆก็ดูหน้าตาน่าสนใจนะปกติมัสมั่นจะเห็นแต่เนื้อแต่ไม่เห็นผมก็อยากได้เนื้อมาแต่วันนี้ไม่มีจริงๆคือผมว่าถ้าใครอยากลองทำอ่ะก็ทำได้แต่ก็อาจจะมีส่วนที่เป็นเนื้อเข้าไปด้วยยอมรับตามตรงว่าถ้าคนไม่ชอบอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะดึงๆเลี่ยนๆหรือเปล่าแต่เปิดใจได้ก็เหมือนกันเลยนะฮะของเราเหมือนกันชิ้นของผมอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าดูไม่สดดูไม่น่ากินเท่าแต่ไม่เป็นไรครับเรามาวัดกันที่จานสุดท้ายนะน้ำก็เริ่มเดือดไม่ต้องมีใส่แบบเห็ดหอมไม่มีคนเตรียมให้ผมนะครับโปรยกักไม่มีก็เป็นน้ำเปล่าๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งจนเดือดนะฮะเริ่มเดือดปุ๊บก็ใส่เอ็นแก้วของเราลงไปเราเป็นพี่อ้อยไม่ใช่เหรอนายเป็นพี่ช็อตเอาเหรอขอโทษเรียกผิดแล้วนะเหมือนกันฮะต้มนาน ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะครับจนกว่าเขาจะนุ่มนะครับแล้วก็ค่อยมาจัดการหั่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำผัดมัสมั่นกันนะครับใช้เวลาครับอันนี้คุณปิดไฟทำไมลืมตื่นเต้นอยากกินมัสมั่นของผมเป็นผัดมัสมั่นนะคืออย่างเงี้ยสามารถเก็บใส่ถุงไว้นะแล้วก็จะกินเมื่อไหร่ก็คลุกบะหมี่กินกับขนมปังกรอบอะไรเงี้ยก็ใช่ประมาณนั้นเลยเพลิดเพลินแต่ปกติก็กินเปล่าๆได้คุณดูกินได้จริงมั่นใจเอาละครับหลังจากผ่านไปนะครับเนิ่นนานเกือบ2ชั่วโมงได้สังเกตดูนี่คุณจะหั่นปะผมคิดว่าผมไม่หั่นนะผมต้องการความเป็นแบบเป็นช้างๆอ่ะช้างคุณต้องแก้สิจังหวะเนี้ยคือผมต้องการให้เขาเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่ามัสมั่นเนี่ยแบบว่ามันแบบตักเจอนะถ้าเป็นชิ้นเล็กๆนี่อาจจะไม่เนี่ยอย่างอันเนี้ยนิ่มๆใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาไปผัดเผื่อเขาก็จะเปื่อยแล้วก็หลุดเป็นชิ้นๆใหญ่ๆก็อยากให้เก็บความเป็นชิ้นใหญ่ๆไว้ผมว่าแกงไทยเนี่ยคือถ้าเสิร์ฟแบบชิ้นใหญ่ๆจะน่ากินโอเคใช่ครับเราตั้งกระทะแล้วก็นี่โอเคเลยนะผมว่าเปิดเตาตรงนี้ให้เรานะอ๋อได้ครับคุณต่อได้เลยคุณทำอะไรบ้างก็กระทะร้อนๆ นะครับน้ำมันนะฮะน้ำมันพืชใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเขียวหวานไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทำมัสมั่นเนาะช่วยหน่อยคือทีนี้เขาเรียกว่าความพิถีพิถันนิดนึงเราจะผัดตัวพริกแกงมัสมั่นกับน้ำมันนะฮะพอหอมปุ๊บก็ค่อยๆใส่ตัวกะทิลงไปแป๊บนึงสิรีบเหรอเนี่ยบะหมี่อื่นเหรอบะหมี่ก็บะหมี่แห้งรอแป๊บนึงเอาละครับพอเราผัดนะฮะจนแบบว่ากะทิเนี่ยเดือดอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยกรุณาหยิบเอ็นแก้วข้างในให้ผมด้วยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยฮะไม่เอาน้ำนะครับโอ้ยนุ่มมากอ่ะฟองฟอดแล้วเร็วๆไม่เป็นไรเคี่ยวไปก่อนไม่เคี่ยวนี่ไม่ได้เคี่ยวอะไรเลยเดี๋ยวแห้งหมดมาเป็นมัสมั่นที่สีผู้ดีผมพูดเลยนะฮะเอาละครับเราผัดให้เข้ากันจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นมันฝรั่งเคล็ดลับก็คือต้มไว้ละนะไม่งั้นเอาไปผัดนี่กว่าจะสุกก็นานเลยนะฮะใส่ลงไป
แต่อันนี้ต้มไม่ได้นะครับต้องผัดจนสุกนะฮะอันนี้หอมใหญ่สังเกตว่าข้าวเนื้อคือหอมใหญ่ของเราเริ่มสุกก็คือใช้ได้พอคงเริ่มงวดๆเนาะแล้วเราค่อยมาใส่ว่าโอเคจะเพิ่มเค็มนะครับหรือว่าจะใส่เปรี้ยวใส่หวานคือมัสมั่นเนี่ยต้องมีหวานมีเปรี้ยวอยู่แล้วล่ะนะครับเราก็จะเตรียมไว้ละแต่ว่าเดี๋ยวมาวัดตัดสินกันตอนสุดท้ายอบเชยโอ๊ย มาอันนี้เขาเรียกว่าวางไว้ให้ทักใช่ก็อบเชยนะฮะแล้วก็ใบกั๊กสัก2ดอกระหว่างที่ผัดอโรมาอ่ะเดี๋ยวเราผัดสักครู่จนหอมสุกนะฮะแล้วก็ทำการปรุงรสครับเอาละครับสังเกตดูนะฮะตอนนี้ตัวผัดมัสมั่นของเรานะฮะน่ากินมากน่ากินมากมันคลุกคลิกนะครับถึงแม้ว่าจะมีแต่เอ็นแก้วก็ตามนะฮะแต่น่ากินจริงๆมันฝรั่งนะครับของเราต้มพอสุกอยู่แล้วแต่ไม่ถึงกับเละก็เดี๋ยวไปผัดต่อก็จะไม่ดีนะครับด้วยความที่เขามีแป้งด้วยมันก็จะข้นแบบนี้เลยเราจะทำการปรุงรสเมื่อกี้ผมแอบแตะๆดูแล้วนะฮะน้ำพริกแกงของเราไม่ได้เค็มมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นมัสมั่นแบบไทยๆนะฮะแล้วสูตรของอาจารย์ผมพูดเลยติดหวานนิดค่ะติดหวานนะครับแล้วก็เปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกแบบนี้เลยนะฮะใส่ลงไปคือตัวคุณอ่ะเอียงไปพร้อมกับถ้วยไม่ว่าถ้วยจะเล็กหรือใหญ่คุณก็เอียงองศาเดิมของคุณอ้าวนี่มันหรือน้ำตาลปี๊บเนี่ยมองไม่ออกละพอน้ำตาลปี๊บนะครับเริ่มละลายนะฮะก็ไฟร้อนๆแบบนี้แหละเราจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับขอบๆพอเข้ากันดีปุ๊บนะครับชิมเพื่อมั่นใจว่าอร่อยแน่นอนสุดท้ายผมจะบอกว่าความกิ๊บเก๋ของเมนูนี้อยู่ที่สิ่งนี้ครับฟีลลิ่งจะเหมือนแบบไก่ผัดเม็ดมะม่วงแต่ไม่ใช่อันนี้คือมัสมั่นเอ็นแก้วผัดเม็ดมะม่วงปกติเราจะเป็นถั่วลิสงใช่นี่ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกว่าเม็ดมะม่วงซับซ้อนซ่อนเงื่อนแทบไม่เจอเอ็นเลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูผัดมัสมั่นเอ็นแก้วครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ฮะบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วหรือมัสมั่นเอ็นแก้วอ๋อครับนะก็น่ากินไม่แพ้กันค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นนะครับวันนี้นานาและเชตตี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ